ผัดง่ายๆทำเร็วๆนะเป็นเมนูจานด่วนทำง่ายอร่อยมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะค่ะคลิปนี้นะคะวันนี้การจะมาชวนเพื่อนๆทำแตงกวาผัดไข่ค่ะผัดอย่างไรให้น่ากินผัดยังไงไม่ให้แตงกวามีความเละเป็นน้ำนะไข่เป็นไข่ค่ะนี่ค่ะมีแค่3อย่าง3อย่างแค่นี้นะคะกับวัตถุดิบง่ายๆแบบนี้ค่ะเราจะมาเพิ่มความอร่อยเพิ่มความน่ากินให้กับเมนูบ้านๆจานเดิมๆของเรากันค่ะโดยการจะใช้นะคะแตงกวาค่ะแตงกวาของการอ่ะลูกเล็กเพื่อนๆได้มาเนาะก็ให้เพื่อนอ่ะเอาแช่น้ำเกลือไว้เลยค่ะสักประมาณ10นาทีแช่ทั้งลูกเลยนะการจะใช้ทั้งไส้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความอ่อนนี่ในส่วนของเปลือกนะคะเมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะการจะปลอกเปลือกแบบลายๆแบบนี้เปลือกหมดบ้างไม่หมดบ้างนะคะคละๆกันไปแบบนี้ค่ะนี่การก็จะหั่นไว้ในลักษณะแบบนี้หรือเพื่อนๆไม่กินเปลือกก็สามารถปอกให้เลี่ยมเลยได้หั่นเป็นชิ้นให้ขนาดเท่าๆกันเนาะพอเวลาสุกอ่ะเขาจะได้สุกพร้อมๆกันประมาณนี้นะคะ1จานไข่ค่ะการใช้ไข่ไก่4ฟองนะคะปริมาณไข่ตามความชอบของเพื่อนๆเลยค่ะแล้วก็มีกระเทียมไทยค่ะตำนะคะ1ช้อนนี่แหละค่ะมีแค่นี้ค่ะผัดง่ายๆทำเร็วๆนะเป็นเมนูจานด่วนทำง่ายอร่อยมากไปลงมือทำกันเลยจ้ามาค่ะเราจะมาเริ่มลงมือผัดกันนะคะกระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันนะคะพอประมาณค่ะนี่เราจะมาจัดการกับไข่ของเรากันก่อนนะคะถ้าอยากจะผัดให้ไข่เป็นไข่นะคะมาค่ะกลิ้งน้ำมันให้ทั่วนะคะไม่ต้องเยอะค่ะไข่ของการนะคะตอกใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วค่ะรอน้ำมันร้อนนะคะเสร็จแล้วก็หย่อนไข่ลงไปเลยจ้าตีไข่ให้กระจายนะคะนี่แต่ว่าไม่ต้องให้กระจายแบบว่าเละมากเนาะเอาแบบว่าให้มันยังมีไข่ขาวไข่แดงอยู่นะคะแบบนี้นะคะผัดไข่ให้แห้งก่อนเลยค่ะเราอยากจะให้ไข่เป็นชิ้นเป็นอันเราก็อย่าไปกวนเขาเยอะนะคะประมาณนี้นะคะพอแล้วค่ะไข่เริ่มแห้งเริ่มเซตตัวนะคะการพอค่ะตักไข่ขึ้นเลยค่ะเราก็จะได้ไข่แบบสีแดงสีขาวแบบนี้นะคะเป็นชิ้นๆแบบนี้พักไว้ก่อนค่ะนี่นะคะจะได้ไข่สวยๆลักษณะแบบนี้เลยค่ะตั้งไว้ก่อนนะคะใส่น้ำมันค่ะเพิ่มอีกเล็กน้อยพอนะคะอย่าเยอะมากนะคะเพราะว่าในตัวไข่เขาก็มีน้ำมันอยู่แล้วเนาะเอากระเทียมค่ะลงเจียวเลยจ้าเมื่อก่อนนะการไม่รู้วิธีผัดอ่ะการผัดทีไรอ่ะไม่เคยมีความน่ากินเลยอ่ะนั่นแหละมันถึงได้เป็นที่มาที่ไปของคำว่าดีกว่ากินดินคือทุกคนเขากินอ่ะแล้วเขาก็จะชมว่าการถามว่าอร่อยไหมเขาจะบอกว่าอืมดีกว่ากินดินนิดนึงแล้วก็เขาทำหน้าแบบคือมันแย่อะไรขนาดนั้นเลยหรือ ในความคิดการนะประมาณว่ากินไม่ได้ก็ต้องจำใจกินนี่แหละคำนี้แหละค่ะเป็นแรงผลักดันอะให้การฮึดสู้ฮึดสู้ขึ้นมาแล้วการก็เรียนรู้แล้วก็ถามผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเมื่อมาเรื่อยๆนี่แหละค่ะจนการมาทำแล้วการรู้สึกว่าดีเลยมาบอกต่อกันค่ะนี่แหละเป็นที่มาที่ไปของคำว่าดีกว่ากินดินคือคำนี้เป็นพลังเคยเป็นพลังให้กับการมาก่อนพลังในการสู้ในการทำกับข้าวพัฒนาเป็นการพัฒนาฝีมือในการทำกับข้าวประมาณนี้นะคะกระเทียมเจียวเหลืองแล้วนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใส่ตัวแตงกวาลงไปผัดเลยค่ะคือการอ่ะทำกับข้าวนะอย่าผัดแตงกวาง่ายๆใส่ไข่อย่างเงี้ยถ้าไม่รู้เทคนิคถ้าไม่รู้วิธีการผัดอ่ะเขาก็ผัดออกมาเขาก็จะไม่มีความน่ากินเขาก็จะมีความเละมีน้ำเยอะอะไรเงี้ยค่ะบางทีผัดไปอ้าวไข่ข้าวมั่งอะไรบ้างเนี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะผัดแล้วรู้สึกแห้งสามารถเติมน้ำเปล่าได้นะเติมน้ำพอคลุกคลิกพอนะคะอย่างเมื่อก่อนอ่ะถ้าเกิดการผัดอ่ะผัดแบบไม่รู้เทคนิคไม่รู้วิธีอ่ะตัวน้ำในแตงกวาเขาก็จะออกมาเยอะมากการจะไม่สามารถเติมน้ำแบบนี้ได้เลยนะเวลาเอาไข่ลงไปผัดอ่ะไข่ก็จะมีความขาวพอเวลาการทำให้คนในบ้านกินเขาก็จะบอกว่าอืมดีกว่ากินดินเนี่ยค่ะใช้ไฟแรงในการผัดเลยนะคะ
ผัดไปสักพักหนึ่งแตงกวาเริ่มนิ่มแล้วเราจะมาปรุงรสการปรุงรสก็สำคัญนะคะเพื่อนการจะปรุงไม่เยอะนะการจะปรุงแค่น้ำปลาเนี่ยน้ำปลาประมาณ1ช้อนนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัดรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนชาเปลี่ยนมุมนิดนึงนะคะพอดีแก๊สหมดกลางคันค่ะเลยต้องใช้แก๊สสำรองนะคะนี่เลยเนี่ยค่ะผัดจนแบบว่าแตงกวาเริ่มมีความนิ่มแบบนี้นะคะสุกได้ที่แบบนี้แล้วปรุงรสชาติชิมรสชาติให้ได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใช้ไฟแรงในการผัดเลยนะคะกล้วย 2-3 ทีพอแล้วค่ะแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอีกแก้วเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้ากับข้าวจานง่ายๆนะคะเพียงแค่รู้เทคนิคและวิธีการปรุงนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะก็จะเพิ่มความน่ากินให้กับจานง่ายๆจานบ้านๆของเราได้แล้วนะคะนี่เลยค่ะลองทำกันดูนะคะแตงกวาผัดไข่ผัดแบบให้น่ากินไม่เละไม่เทะนะคะไข่เป็นไข่แบบนี้เลยจ้าฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ